สวัสดีครับผมน้องเนยวันนี้จะมาชวนทุกคนคุยเรื่องการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 กันนะครับเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วที่พี่น้องชาวไทยและชาวสุพรรณบุรีต้องเผชิญกับวิกฤตในครั้งนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแบบไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวหลายอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการทำงานแบบออนไลน์หรือ work from home เพื่อลดการแพร่ระบาดและอยู่รอดในการแพร่ระบาดในครั้งนี้แต่เดิมนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีพบการติดเชื้อจากกลุ่มผู้ป่วยที่มาจากสถานที่ต่างๆภายนอกจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ช่วงปลายปี2563เกิดการแพร่ระบาดจากกลุ่มก้อนตลาดซื้อขายกุ้งจากจังหวัดสมุทรสาครช่วงต้นปี2564เกิดการแพร่ระบาดจากกลุ่มก้อนสนามไก่ชนและช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดจากกลุ่มก้อนในโรงงานต่างๆแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้และมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยความร่วมมือของพี่น้องชาวสุพรรณบุรีทุกคนนั่นเองและเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นจังหวัดสุพรรณบุรีจึงตั้งกาดให้สูงขึ้นตลอดเวลามีการออกมาตรการต่างๆตามแนวทางของรัฐบาลและสบค.ดำเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อและมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการด้วยการสนับสนุนจากทีมบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลตลอดจนส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีของเรายังได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก3ฝ่ายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่านเพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยฝ่ายป้องกันฝ่ายรักษาและฝ่ายประชาสัมพันธ์1. ฝ่ายป้องกันนำโดยรองปีชาทองคำทำหน้าที่กำหนดแนวทางการเฝ้าระวังควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและกำกับดูแลให้คำแนะนำถึงมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตามเมื่อพบการติดเชื้อในพื้นที่เช่นการกำหนดแนวทางการทำ Bubble and Seal กรณีเกิดการติดเชื้อในโรงงานหรือการเร่งตรวจคัดกรองแบบเชิงรุกโดยใช้ Antigen Test Kit หรือ ATK 2. ฝ่ายรักษานำโดยรองนพฤทธิ์สิริโกศลทำหน้าที่ในการบริหารเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและอำเภอและมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับจังหวัดโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอในทุกอำเภอรวมถึงฮอสปิทอลตลอดจนการแยกกักตัวรักษาในชุมชนในรูปแบบศูนย์พักคอย Community Isolation ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน COVID-19 Care Center และแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolationสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงมีการกักตัวในสถานที่กักตัวชุมชน Community Quarantine Hospital Quarantine และ Local Quarantine เพื่อรองรับผู้ที่ต้องกักตัวหลังจากเดินทางกลับภูมิลำเนา 3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์นำโดยรองชูชีพพงชัยทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆทั้งการแถลงข่าว Facebook Line วิทยุและสื่อต่างๆเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในการรับมือกับการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงทีทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้นน้องเนยหวังว่าพี่ๆน้องๆชาวสุพรรณบุรีจะเข้าใจและเห็นภาพการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆของจังหวัดในการป้องกันและดูแลรักษาเพื่อต่อสู้กับเจ้าโรคโควิด-19 มากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้น้องเนยอยากจะขอบคุณทุกคนที่ไม่ประมาทกาดไม่ตกเว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือวัดอุณหภูมิสแกนแอปไทยชนะอีกไม่นานชีวิตปกติของชาวสุพรรณบุรีจะกลับคืนมานะครับ